คุณผู้ชมคะเรายังพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวใต้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้าพูดถึงพัทลุงต้องถามพี่ยศว่าอยากไปเที่ยวไหนคะโอ้จริงๆพัทลุงเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเองนะก็ตามหรือว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากไปมากๆเลยคือแกรนด์แคนยอนอันนี้ที่อยากไปคือเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยอ่ะถ้าพูดถึงแกรนด์แคนยอนนางคำนะคะเขาเพิ่งจะมีงาน Coloring the Sky at พัทลุงค่ะเป็นเทศกาลว่าวนานาชาติประจำปี2555นะคะซึ่งเขาจัดไปเมื่อวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้ดูแล้วสิว่าสวยๆใช่วันนี้3แล้วใช่ไหมอดดูเลยสิไม่เป็นไรค่ะพยศถ้าใครที่พลาดงานนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีบรรยากาศงาน Coloring the Sky at พัทลุงเทศกาลว่าวนานาชาติปี2565มาฝากกันค่ะบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงมีว่าวเยอะขนาดไหนมีคนไปเยอะขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะถ้าชาวเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการเล่นว่าวท่ามกลางหินผาที่ตั้งตระหง่านสวยงามแปลกตากับบรรยากาศชิลๆในงาน Coloring the Sky at พัทลุงเทศกาลว่าวนานาชาติประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นที่แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากดร.นาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดงานอย่างเป็นทางการงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยเช่นการแสดงว่าวนานาชาติและสีสันว่าวไทยการแสดงว่าวบังคับ4สายป่านการแสดงว่าวบังคับ2สายป่านการต่อสู้ความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวไทยจุฬาปักเป้าสำหรับใครที่ไม่อยากทำเองก็มีว่าวหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกับตลาดสำหรับคนรักว่าวรวมถึงอาหารขนมพื้นบ้านก็มีมาจำหน่ายในงานนี้เช่นกันงาน Coloring the Sky at พัทลุงเทศกาลว่าวนานาชาติประจำปี2565เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Amazing Spot and Extreme Month ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 โดยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport Tourismก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของททปี2565ที่พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพัทลุงในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วยส่วนที่สำคัญมากนะคะที่ต้องขอบคุณททมากๆเลยนะคะเพราะว่าว่าวเนี่ยถ้าหลายๆท่านเนี่ยรู้ว่าว่าวเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าก่อนที่คุณจะมางานว่าวเนี่ยที่อำเภอปากพยูนเนี่ยค่ะวันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแกรนด์แคนยอนที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปนะคะวันนี้หลังจากสื่อออกไปดิฉันว่าคนต้องตามหาแกรนด์แคนยอนค่ะเพราะเป็นไม่อยากจะคุยว่าเป็นยังไงอยากให้ท่านได้เห็นภาพนะคะว่ามันสวยขนาดไหนท่านมาเช็คอินมาจับวิวภูเขามาดูว่ามันสวยงามจริงๆแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดครั้งแรกนะคะเปิดครั้งแรกเที่ยวนี้ที่งานว่าวที่เราประกวดงานว่าวเป็นที่แรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดการท่องเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะในจังหวัดพัทลุงเองในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องที่อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ได้ให้มาเที่ยวงานว่าวกันเยอะๆนะคะขอฝากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะการดีๆนะคะที่ทางจังหวัดพัทลุงเนี่ยจัดให้อย่างต่อเนื่องแบบทุกปีเลยถ้าใครที่พลาดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะปีหน้าก็ยังมีค่ะหรือว่าติดตามข่าวสารของทางจังหวัดพัทลุงก็ได้ก็จะมีจัดงานกิจกรรมแบบต่อเนื่องเลยใช่แล้วนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยเหมือนกัน